ครับเราเจ้าคือโกวันนามทวีไซครับผู้ฝึกสอนทีมกองทัพทีมของเราเนาะจะเก็บพร้อมๆนี่ก็เริ่มแต่ท้ายเดือนหนึ่งมาเนาะก็คือว่า2เดือนไปแล้วเนาะก็โดยรวมก็ถือว่าทีมถือว่า 100% แล้วเนาะเพราะว่าที่27นี้เราจะได้เข้าแข่งขันเป็นนัดทำอิฐที่สนามของเขาเองเนาะคือเป็นเจ้าภาพเนาะในนัดทำอิฐโดยรวมเนาะก็เทคนิคต่างๆเนาะแล้วก็ยุทธวิธีในทีมก็ถือว่าน่าพอใจเนาะกับการซ้อมที่มาผ่านมาก็3เทื่อก็ถือว่าเป็นพอใจเนาะคือแข่งจันทร์นี้เนาะในนัดทำอิฐนี้ก็ถือว่าเก็บ3แต้มเลยเนาะให้ได้ในบ้านนักเตะของทีมของเฮานี่เนาะก็โดยรวมก็แม่นนักเตะมาจากดิวิชั่น1เนาะที่ได้แซมขึ้นมาเนาะแล้วก็เสริมเนาะมีช่วงวันซาดครับสองวันครับก็มีโค้ชจริงคือว่าก็บ่หลายโดยรวมก็เป็นเยาวชนที่มาจากสโมสรเฮาเองก็ถือว่าพอสู้ได้อยู่เนาะเทียบใส่ในตัวสู้ในปีนี้เนาะเพราะว่าถึงว่าจะมีน้อยทีมเฮาก็คือว่าเขาแข่งแกงเขาก็มีอยู่เนาะในตัวเขาคาดกะว่า1ใน3เลยเนาะทางคณะเป็นตั้งเขาไว้เนาะสำหรับทีมของทัพของพวกเขาเนาะฝากถึงแฟนบ้านนี่เนาะก็อยากให้เข้ามาเชียร์เนาะมาชมมาเชียร์อยู่เดือนของพวกเขาเนี่ยเนาะถึงว่าเขาจะเป็นทีมที่ว่ามีเยาวชนแล้วก็หนุ่มน้อยที่ขึ้นมาใหม่ก็อยากให้คนที่ว่าเคยเชียร์แล้วก็เคยฮักหรือคนรุ่นใหม่เนาะที่ว่ามากกีฬาบันเตนี้ก็อยากให้มาติดตามเบิ่งเนาะจนเฮาจะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนสำหรับทีมกองทัพของพวกเฮาเชื่อว่าก๋วยเจ๊งนุ่งฝักดีสังกัดกองทัพ FC สำหรับสาเหตุที่เขามาหัวทีมกองทัพนี่แมนน้องเองก็เป็นทหารอยู่ทั้งแข้งจับประสักก็มีความท้าทายใหม่คือการมาเตะลาวลีกหนึ่งเป็นลีกสูงสุดของประเทศลาวเชื่อว่าอยากหาประสบการณ์เลยสำหรับการเตะบาสการซ้อมที่ผ่านมาเป็นยังไงสำหรับทีมของเราเชื่อว่าการซ้อมของเรานี่ก็ซ้อมมาเป็นเวลาโดนเติมพอสมควรว่าก็มีความพร้อมก็จะว่า 90% ยังแต่บางเทคนิคที่ยังบ่ทันเข้ากับระบบของโค้ชก็พยายามเฮ็ดให้เข้าระบบโค้ชก็สิประมาณ 90% ได้น้องโค้ชทั้งคู่แข่งในลอลีกปีนี้เป็นอะไรสําหรับคู่แข่งของว่าแต่ละทีมก็จะถือว่าแข็งแกร่งพอสมควรเพราะว่าทีมกองทัพเองก็เป็นทีมน้องใหม่จากแชมป์ลาลีก2สําหรับเพราะเขาก็มีประสบการณ์ในการเตะลาลีก1แต่ว่าแต่ละทีมก็มีความเตรียมพร้อมแต่ว่าสมควรให้น้องว่าถึงเป้าหมายในปีนี้คืออะไรสําหรับเป้าหมายในปีนี้ก็คือทางโค้ชทางผู้ใหญ่ของกองทัพก็แม่นเป้าหมายเลย1ใน3ที่พยายามเฮ็ดเต็มที่แต่ละนัดเพื่อเป้าหมายที่วางไว้สําหรับกองเชียร์ที่ไผที่เป็น FC ของกองทัพเฮาก็พยายามเขาว่าโชคมาเชียร์ติดตามผลงานของพวกเขาสิพยายามเฮ็ดดีที่สุดเพื่อแฟนบ้านของกองทัพของเรา